ข่าวดีนาตาลีและฟุกเตรียมจัดงานฉลองมงคลสมรสหลังเลื่อนมา4ปีเพราะโควิดข่าวดีนาตาลีเจียระวนนท์และฟุกเกิกพลเตรียมจัดงานฉลองมงคลสมรสหลังเลื่อนมา4ปีเพราะโควิดล่าสุดเผยภาพเข้าสู่โหมดเจ้าสาวสวยสะกดตาหลังจากพิธีหมั้นและมงคลสมรสแบบประเพณีไทยสุดโรแมนติกซาบซึ้งของบ่าวสาวนาตาลีเจียระวนนท์และฟุกเกิกพลที่ล่าสุดก็ถือเป็นข่าวดีอีกครั้งเมื่อนาตาลีออกมาโพสต์ประกาศเตรียมจัดงานพิธีฉลองมงคลสมรสหลังจากเลื่อนมานานกว่า4ปีเพราะโรคระบาดโควิด-19โดยนาตาลีโพสต์ภาพตัวเองในลุคเจ้าสาวสวยสะกดตาผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความว่าจากภาพสุดท้ายที่โพสต์เอาไว้เกือบ4ปีที่แล้วในที่สุดเวลาที่เหมาะสมก็มาถึงแล้วค่ะเลื่อนมาหลายปีเพราะโควิดกำลังจะได้จัดงานฉลองแต่งงานแล้วนะคะพร้อมใส่อีโมจิเจ้าสาวและติดแฮชแท็กกลับมาสู่โหมดฟิลเจ้าสาวท่ามกลางโลกโซเชียลที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับสาวนาตาลีและฟุกเกิกพลที่จะได้เฉลิมฉลองโมเมนต์สำคัญที่สวยงามในชีวิตแถมปีนี้ยังมีโซ่ทองคล้องใจน้องนาตาชาลูกสาวสุดน่ารักร่วมงานด้วย